เมืองการปกครองหัวเมืองอีกอันหนึ่งเมื่อกี้มันชั้นนอกแต่นี้มันชั้นในใช่ไหมภายในราชอาณาจักรที่อยู่ข้างนอกเราเรียกว่าเมืองพระยามหานครอันนี้มีเจ้าเมืองไปปกครองฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจมันไกลออกไปอีกหน่อยนึงอย่างยกตัวอย่างเช่นมันมีระดับอีกนะมีชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีชั้นจัตวาแบ่งไปตามลักษณะหรือความใหญ่ของเมืองความไกลของเมืองอันนี้ก็แต่งไปปกครองเช่นเจ้าพระยาสุรสีไปครองเมืองพิษณุโลกเจ้าพระยาสุรสีไปครองเมืองพิษณุโลกเจ้าพระยาพิชัยราชาเจ้าพระยาพิชัยราชาสวรรคโลกยกตัวอย่างนะหรือพระยาสีหราชเดโชชื่อนี้น่าจะคุ้นๆบ้างเจ้าพระยาสีหราชเดโชครองเมืองพิชัยถูกไหมเจ้าพระยาสีหราชเดโชหรือเจ้าพระยาพิชัยดาบหักนั่นแหละอันนี้แหละเป็นเมืองพระยามหานครที่อยู่ไปไกลๆเพราะว่าในสมัยก่อนก็ต้องส่งคนที่มีฝีมือไปดูแลเมืองต่อไปอีกเมืองหนึ่งอันนี้คือเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราชอยู่ไกลออกไปนะเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราชอันนี้ก็อย่างเช่นหัวเมืองล้านนานะกัมพูชาหรือเขมรในสมัยนั้นแล้วก็เมืองนครศรีธรรมราชที่อยู่ไกลๆอะค่ะอันนี้หัวเมืองประเทศราชเขาก็จะส่งเครื่องบรรณาการมานะคะบางเมืองเขาก็ไม่ได้มีการลบพุ่งจะต้องส่งกองทัพไปปราบปรามนะคะด้วยฝีมืออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ยอมสวามิภักดิ์อันนี้ได้แต่เมืองไกลๆเขาก็มีเจ้าเมืองของเขาอยู่แล้วนะคะนอกจากบางเมืองที่เขาเรียกว่าแข็งเมืองนอกจากบางเมืองที่แข็งเมืองอยู่ไกลๆเอาละคราวนี้เราจะเป็นไทยสักทีคือเป็นอิสระสักทีนะคะเป็นเมืองขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเอาละเมืองก็เล็กนะมาตีเราไม่ทันแน่เราก็เลยเป็นแบบอะไรไม่ยอมส่งสวยไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาการมาก็ถือว่าแข็งเมืองเอาทีนี้ความสัมพันธ์กับดินแดนต่างๆในสมัยธนบุรีความสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการสู้รบการทำศึกสงครามแล้วก็เรื่องของการค้าขายนะในเรื่องของการค้าขายการค้าขายเรามีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วสมัยสุโขทัยอยุธยาถูกไหมคะคราวนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยพระเจ้ากรุงธนบุรีจากเหตุผลคราวที่แล้วกรุงธนบุรีเป็นเมืองใกล้แม่น้ำปากแม่น้ำถูกไหมคะติดต่อค้าขายง่ายบรรดาเรือสำเภารู้จักเมืองธนบุรีดีนะเพราะฉะนั้นมันก็เศรษฐกิจมันก็จะดีด้วยเอาดูประเทศแรกหรืออาณาจักรแรกที่เรามีความสัมพันธ์กันก็คือ 1. พม่าเอา 1. ความสัมพันธ์กับพม่ารายละเอียดนักเรียนไม่ต้องเขียนจดลงไปเอาแค่แบบพอรู้แต่ครูเขียนมานิดนึงนะในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีจะมีวีรกรรมวีรชนเกิดขึ้นก็คือพระยาพิชัยดาบหักอย่างที่ครูพูดไปคราวที่แล้วเจ้าเมืองพิชัยใช่ไหมคะสู้รบเรารบกับพม่า10ครั้งในสมัยนี้นะเป็นเหมือนดังภาพที่ปรากฏตามสถานที่สำคัญเป็นภาพวาดเห็นไหมสู้รบกันก็ดาบก็คือดาบหอกก็คือหอกไม่มีการแอบยิงซุ่มยิงไม่มีนะเจอกันก็เชือดเฉือนกันเลยเหมือนบางระจันนั่นแหละกระโดดกันไปโอ้ยล้มกันฟึบฟับเลือดก็ออกใช่ไหมตายก็คือตาย
การสู้รบเรามันเป็นการมันเป็นศักดิ์ศรีถูกไหมคะพอเวลาเปลี่ยนแผ่นดินใหม่หรือเปลี่ยนราชการใหม่เนี่ยมักจะมีการยกทัพมาประชิดกันเพื่อลองว่าผู้นำจะเข้มแข็งขนาดไหนในสมัยโบราณนั้นถ้าผู้นำเข้มแข็งกำลังทหารดีถือว่าเป็นหนึ่งใช่ไหมแต่ก่อนจะเป็นหนึ่งต้องลองของก่อนต้องมาดูก่อนเพราะนั้นไทยรบกับพม่า10ครั้งเริ่มเลยตั้งแต่สมัยค่ายโพสามต้นเป็นครั้งที่หนึ่งถูกไหมคะแล้วก็มีค่ายบางกุ้งค่ายบางแก้วเรื่อยมาแล้วก็มามีศึกที่สำคัญมากคือศึกอาแซวุนกี้สุกี้พนายกองนะกระเจิงกลับไปแล้วตอนนี้มีอะไรมีศึกอาแซวุนกี้ศึกอาแซวุนกี้ขอดูตัวพระยาจักรีก็คือนายทองด้วงรัชกาลที่หนึ่งทำไมเก่งนักสามารถมากนะอาแซวุนกี้เป็นแม่ทัพที่มีความสามารถของพม่าครั้งนี้ในคราวนี้เพราะนั้นเจ้าพระยาพิชัยดาบหักหรือพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะกรุงธนบุรีในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีก็มีวีรกรรมเกิดขึ้นแต่บางระจันนั้นเป็นวีรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยานะคนละช่วงกันนะคะคนละช่วงกันนะเรียงได้ไหมเนี่ยเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วต่อไปความสัมพันธ์กับเขมรอยู่ข้างไหนข้างตะวันออกตอนนี้แหละเขมรปัจจุบันนี้แหละความสัมพันธ์กับเขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่คราวนี้เปลี่ยนแผ่นดินใหม่ผลัดแผ่นดินใหม่เขมรก็เลยทำไมไม่ยอมแล้วไม่ยอมอยู่เฉยเราก็อยากเป็นอิสระถูกไหมคะยังเป็นอิสระก็มีการเจอกัน2ครั้งระหว่างไทยกับเขมรระหว่างธนบุรีกับเขมรนะคะก็เจอกัน2ครั้งครั้งแรกนี้พญาจักรีไปปราบ2314และอีกครั้งหนึ่งก็คือ2323ครั้งที่2เจ้าพญาจักรีตอนนั้นเป็นเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกแล้วไปปราบแล้วก็ได้ข่าวว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดจลาจลเกิดขึ้นนะคะก็เลยยกทัพกลับมาเพราะนั้น2ครั้งเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับเขมรก็ยังเป็นเมืองอะไรของเราอยู่เหมือนเดิมเมืองขึ้นนะเมืองขึ้นต่อไปกับลาวต่อไปกับลาว2ครั้งเหมือนกันไปตี2ครั้งลาวก็ลักษณะเดียวกันกับเขมรก็คือเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะเพราะว่าเรามีกษัตริย์ที่เข้มแข็งแต่ของเขาไม่ได้เข้มแข็งถูกไหมคะเพราะนั้นเขาก็จะเป็นเมืองขึ้นของเราอันนี้ก็คือมันก็เกิดเหตุการณ์แบบคล้ายๆกันนะคะพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ส่งพระยาจักรีหรือเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยไปตีเวียงจันทน์2ครั้งนะคะครั้งที่2 2321ไปตีเวียงจันทน์แล้วก็อัญเชิญพระแก้วมรกตแล้วก็พระบางกลับมาไว้ที่กรุงธนบุรีไปอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์มาพร้อมกับพระบางที่เมืองหลวงพระบางกลับมาไว้ที่กรุงธนบุรีนะอันนี้นะต่อไปเพราะนั้นตรงนี้ยังเป็นเมืองอะไรเหมือนเดิมเมืองขึ้นล้านนาล้านนาคือหัวเมืองทางเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายทางนู้นน่ะเขาเรียกหัวเมืองล้านนานะหัวเมืองล้านนาหัวเมืองล้านนาก็เหมือนกันในสมัยของกรุงศรีอยุธยาหัวเมืองล้านนาเป็นเหมือนฐานทัพเวลาพม่าจะยกทัพมาก็มาตั้งมั่นที่แถบล้านนาก่อนเอาเสบียงเอาอะไรตรงนั้นแต่ว่าพอถึงในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบค่ะปราบสำเร็จ
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่ตลอดสมัยส่วนอีกอันหนึ่งก็คือหัวเมืองมาลายูที่อยู่ทางใต้หัวเมืองมาลายูที่อยู่ทางใต้ก็เกินกำลังพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ปล่อยให้เป็นเมืองอิสระไปมีปัตตานีไซบุรีกันตังกลางตะนูอันนี้ก็ปล่อยเป็นอิสระนะคะปล่อยเป็นอิสระเพราะเดิมเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่สมัยนี้เกินกำลังของพระเจ้ากรุงธนบุรีส่วนกับจีนทำอะไรกับจีนรบไหมจีนไม่ได้รบกับไทยเลยนะไม่ได้รบจีนทำอะไรอย่างเดียวเลยค้าขายนะในสมัยสุโขทัยเอาอะไรมาเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังฆโลกมาสอนถูกไหมคะในสมัยอยุธยาก็ค้าขายกันรุ่งเรืองอลังการมากพอในสมัยกรุงธนบุรีก็ยังทำไมอยู่ค้าขายทีนี้มันก็จะมีกับชาวตะวันตกด้วยอย่างเช่นฮอลันดาอังกฤษโปรตุเกสพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มาค้าขายกับไทยแต่งเรือสำเภามาขายเหมือนกันเขาก็มาซื้อของป่าที่มีอยู่ที่เรามีอยู่ไปเอาไปแล้วก็เอาอะไรมาขายเราทราบไหมอาวุธปืนจำได้ไหมพระเจ้ากรุงธนบุรีโดนปืนนั่นแหละเอาอาวุธปืนมาขายทำสงครามจบยังจบแบบรวบรัดมากเอาละตรงนี้เป็นเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาดูผู้คนมาดูอาชีพมาดูเรื่องราวที่มันความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยกรุงธนบุรีว่ามีลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของการปกครองอยู่ก็เป็นการเรียนแบบจากกรุงศรีอยุธยานักเรียนกลับไปนะคะในหนังสือแบบเรียนของนักเรียนทุกสำนักพิมพ์มีให้อ่านสิ่งที่คุณครูบอกคุณครูแนะนำไปมันอยู่ในนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็หนังสือสารานุกรมเล่มนี้ต้องทำไมคะต้องอ่านนะคะมีในห้องสมุดของนักเรียนทุกโรงเรียนมีกลับไปอ่านเล่ม3บอกนักเรียนได้เอาละวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ